สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไอซ์อีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาดูในส่วนของโค้ดโทสบ้างนะคะเนื่องจากว่ามีลูกค้ารีเควสต์มานะคะอยากได้ทรงช้อปปิ้งใบใหญ่ๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากแนะนำในส่วนของรุ่นนี้นะคะซึ่งเขามีทั้งซิปแล้วก็ใบใหญ่มากๆเลยค่ะตัวนี้แล้วทรงยังคล้ายกับตัวเนเวอร์ฟูลของหลุยนะคะก็เลยเป็นทรงที่ยังสามารถขายได้เรื่อยๆถึงแม้ว่าคอลเลกชันนี้จะออกมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วค่ะก็ยังเป็นที่ต้องการของลูกค้าอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะคะสำหรับโทสทรงนี้นะคะตัวนี้นะคะใบใหญ่แล้วก็หูค่อนข้างยาวนะคะสามารถสะพายได้อย่างสวยเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยนะคะในส่วนของตัวสีที่นำมารีวิววันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของสีกาแฟนะคะลายซิกเนเจอร์นะคะแล้วก็อะไหล่ของเขาจะเป็นสีทองนะคะอยากให้ดูหนังใกล้ๆนะคะตัวนี้เป็นรุ่นหนังแคนวาสนะคะลายซีซิกเนเจอร์นะคะค่อนข้างทนเลยค่ะด้านหลังนะคะหูยาวนะคะเป็นหูหนังสีเดียวกับนี่นะคะเป็นหูหนังยาวมากเลยค่ะตัวนี้ขึ้นไหล่ได้สะพายได้แบบไม่ติดเลยนะคะแล้วก็อะไหล่ก็จะเป็นสีทองแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของตัวแท็กของเขานะคะค่ะก้นกระเป๋านะคะเป็นก้นเรียบๆนะคะไม่มีหมุดขึ้นมานะคะฟังก์ชันการใช้งานของเขานะคะตัวนี้นอกจากในเรื่องของความจุนะคะเขาก็จะมีในส่วนของช่องที่ช่วยให้เราจัดระเบียบกระเป๋าได้ง่ายขึ้นค่ะด้านหน้านะคะก็จะเป็นในส่วนของช่องซิปนะคะใช้งานได้จริงค่อนข้างจุค่ะส่วนด้านในนะคะเปิดออกมานะคะก็จะเป็นบุผ้าช่องโล่งๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะด้านในนะคะก็จะมีช่องสำหรับเสียบนะคะอันนี้น่าจะใช้เสียบโทรศัพท์นะคะใส่ของเล็กๆน้อยๆได้2ช่องนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของช่องซิปด้านในนะคะตัวนี้ค่อนข้างใหญ่เลยค่ะสามารถที่จะช่วยเราให้เราจัดระเบียบของนะคะได้ง่ายขึ้นแล้วก็มากับแคร์การ์ดนะคะตัวนี้นะคะบุเป็นผ้านะคะเนี่ยให้ดูใกล้ๆค่ะก็จะมีในส่วนของตัวแท็กนะคะอะไหล่เป็นสีทองนะคะตัวหัวอะไหล่ซิปก็จะเป็นสีทองทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของขนาดกันนะคะเดี๋ยววัดไซส์ให้ดูกันเลยนะคะสำหรับตัวก้นกระเป๋านะคะจะอยู่ที่13นิ้วนะคะปากกระเป๋านะคะอยู่ที่16นิ้วนะคะความสูงนะคะจะอยู่ที่10นิ้วนะคะแล้วก็ความกว้างนะคะอยู่ที่5นิ้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นทรงที่จุมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบใช้กระเป๋าใบโตๆนะคะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่แนะนำค่ะแล้วก็มีซิปด้านบนมีช่องเก็บของแยกให้ด้วยนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้งานมากๆเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะเขาก็จะมาด้วยกันหลายสีนะคะมีทั้งในส่วนของลายซีซิกเนเจอร์นะคะหรือว่าจะเป็นแบบหนังสีเรียบๆก็มีเหมือนกันค่ะถ้าท่านใดสนใจนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้ไอก็ต้องสวัสดีแล้วก็ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะมาดูว่าไอจะเอารุ่นไหนมารีวิวให้อีกนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายไปแล้วค่ะ